แต่ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องดูกันต่อไปก็คือเรื่องนี้ค่ะจะมีข่าวว่าคุณเนกนาคสุกรองอัยการสูงสุดที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสอยู่วิทยายื่นหนังสือลาออกจากราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่เมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานมีผลเลยหรือเปล่าคะแล้วราออกได้เลยไหมไม่ผมไม่แน่ใจว่าวิธีปฏิบัติของราชการยังไงแต่ปกติแล้วเนี่ยพอยื่นหนังสือลาออกผู้บังคับบัญชาก็ต้องเป็นคนอนุมัติหรืออาจจะยับยั้งหรือเรียกมาคุยนี่พูดถึงกรณีทั่วไปนะ แต่ถ้าเกิดว่าไม่ยับยั้งไม่อนุมัติมันก็จะมาโยงกับอีกเรื่องหนึง่งนะเท่าที่คุณคุณอัธพลใหญ่สวา่างประธา,านประธานคณะกรรมการอายการหรือกอ,อเนี่ยก็บอกว่าถ้าเกิดว่าลาออกเลยนะแล้วก็อนุญาตให้ออกแล้วยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบทางด้านวินัยเนี่ยก็ไม่ต้องสอบแล้ว ก็มันก็คือเขาลาออกไปแล้วอ่ะเาขาไม่ได้เป็นข้าราชการแล้วจะไปลงโทษข้าราการทางวินัยมันก็คงทําไม่ได้ยังไงก็คือมันยังไม่มีการเริ่มต้นกระบวนการสอบวินัยอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแหละอันนี้แต่ว่าก็ยังมีรายละเอียดว่าต้องไปดูว่าอายการสูงสุดเนี่ยจะมีคําสั่งยังไงเขาเป็นผู้บัญชาของรองอายการสูงสุดคุณเนรเนี่ยนาคสุขนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วมันยังมีประเด็นเรื่องอื่นนะแล้วในเวลาเดียวกันเ็ามีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อสอบข้อเท็จจริงเรื่องคําสั่ง ไม่ฟ้องคุณบอสที่คุณเนตรนาคสุขเป็นคนลงนามเนี่ยว่ามันถูกต้องไหมมันอะไรไหมเนี่ยอันนี้ต้องใจเย็นๆนะรอมันก็รอจะไปพร้อมกับไอ้เรื่องนี้ด้วยนะเรื่องของไอ้อะไรล่ะเรื่องของออตํารวจจะฟ้องไม่ฟ้องเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ด้วยนะก็มีหลายเรื่องคดเค<ก>เรื่องอะไรตอนนี้คือขณะนี้ผมคิดว่าคณะที่เราต้องตามให้มันใกล้ชิดหน่อยเนี่ยคือคณะที่นายกตั้ง อ๋อจริงๆแล้วมีอย่างน้อย3ามคณะมีของอายการมีตำรวจแล้วก็ที่นายกตาที่มีคุณวิชามหาคุณใช่่คณะคณะของนายกคณ,ณ,ณะนี้เขาจะมีเขาจะมีข้อเสนอในทางปฏิบัติซึ่งเข้าใจว่าภายในปลายภายในสัปดาห์นี้<า>คงจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะหลังจากที่เขาคุยกับหลายๆฝ่ายแล้วเนี่ยแล้วก็ไปดูช่องว่างช่องโหว่ว่าจะต้องทําอะไรดั่งทําอะไรไม่บ้างเนี่ยล่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีการรายงานความคืบหน้าให้กับนายก <ค><ะ>ไปบ้างแล้วนะแต่ว่าการจะเทคแอคชั่นออกมาอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อข้อมูลมันครบถ้วนกระบวนความแล้วเนี่ยมันก็น่าจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้น<ค><ะ>ผมคิดว่าในท้ายที่สุดอ่ะในท้ายที่สุดเนี่ยคงคงต้องมีการฟ้องคุณบอสอ่ะแต่ว่าจะฟ้องในคดีไหนข้อข้ออะไรข้อกล่าวหาไหนหรือว่าเ,เป็นช่องไหนช่องไหนทำแบบไหนอย่างเงี้ย อันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่ง